Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2024ซีรีส์ยิ่งติดสนิทชีวิตก็เติบโตวันที่1สายน้ำกำลังไหลมาในตลอดแผนการใช้เวลานี้เราจะใช้วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ที่เรียกว่า SOAP SOAP ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร4ตัวได้แก่ S Scripture หรือพระคัมภีร์ O Observation การสังเกต A Application การประยุกต์ใช้และP prayer การอธิษฐาน S ตัวอักษรตัวแรก scripture ซึ่งหมายถึงพระคัมภีร์ในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ1ถึง3ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดเคลื่อนออกจากถิ่นทุรกันดารสิงไปเป็นระยะระยะตามพระบัญชาของพระยาเวและมาตั้งค่ายที่เรฟิดิมที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่มเพราะฉะนั้นประชาชนจึงเอาเรื่องกับโมเสสแล้วกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกข้าดื่มสิโมเสสจึงบอกพวกเขาว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมทำไมพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระยาเวแต่ประชาชนที่กระหายน้ำณที่นั่นจึงบ่นต่อโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาเราทั้งบุตรและฝูงปศุสัตว์ของเราออกจากอียิปต์เพื่อมาให้อดน้ำตาย O observation การสังเกตตามพระบัญชาของพระเจ้าชาวอิสราเอลจึงตั้งค่ายที่นั่นแต่พวกเขาไม่มีน้ำที่จะดื่มเราอาจคิดว่าหากพระเจ้าทรงสั่งให้ตั้งค่ายที่ไหนที่นั่นก็คงจะมีน้ำมากมายรอคอยเราในทันทีอาจมีลายอาหารบุฟเฟ่หรือมีพนักงานเสิร์ฟที่คอยบริการกาแฟและของหวานมาให้เราได้เพลิดเพลินเราอาจคิดว่าถ้าพระเจ้าวางแผนไว้เพื่อพวกเขาแล้วพระองค์ก็น่าจะจัดเตรียมการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร A application การประยุกต์ใช้อาจจะมีบางช่วงเวลาแม้ว่าพระเจ้าจะทรงนำเราแต่ทรัพยากรในชีวิตของเราอาจจะดูร่อยหรอลงเราอาจจะมีเงินไม่เพียงพอขาดความช่วยเหลือหรือขาดกำลังใจแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ด้วยในสถานการณ์นั้นบางทีเราอาจรู้สึกว่าการอดทนเริ่มเป็นเรื่องที่ยากเมื่อเรากระหายน้ำหลังจากที่เดินทางมาไกลเราอาจตอบสนองอย่างเด็กๆด่วนสรุปอย่างผิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพระเจ้าเมื่อทำเช่นนั้นเราก็กำลังทำให้ทะเลทรายกลายเป็นสถานที่ที่ร้อนกว่าที่มันควรจะเป็นการงานของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นยังไม่เสร็จสิ้นลองคิดดูสิพระเจ้าอาจจะทรงเก็บน้ำไว้ในหินอยู่ก็ได้บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราจากสถานการณ์หรือแหล่งที่มาที่เราไม่อาจคาดคิดได้พระองค์ทรงทำเพื่อชาวอิสราเอลและพระองค์จะทรงทำเพื่อเราอีกครั้งในวันนี้ P prayer
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้เราเข้าใจว่าแม้เราจะขาดแคลนในทรัพยากรแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะจากไปไหนเราขอเฝ้ารอคอยพระองค์และการจัดเตรียมของพระองค์ที่มีเพื่อเราเสมอขอทรงช่วยเราให้เลิกบ่นต่อว่าแต่ให้คำสรรเสริญและคำขอบพระคุณออกจากปากของเราเสมอขอทรงย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าในทุกสถานการณ์พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน